สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่งฟ้องศาลเยาวชนนักเรียนหญิงม.6บุกปล้นทองกลางห้างจากเหตุการณ์คนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองในร้านทองเยาวราชกรุงเทพบริเวณชั้นหนึ่งห้างบิ๊กซีถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่12กันยายน64ที่ผ่านมาก่อนจะพบว่าตำรวจสายตรวจประจำร้านทองสามารถรวบตัวคนร้ายเอาไว้ได้โดยผู้ก่อเหตุปล้นทองเป็นนักเรียนหญิงม.6อายุ17ปีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าหลังจับกุมตัวได้ทางพันตำรวจเอกไมสนนนาขวัญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรสั่งการให้พันตำรวจโทบรรจบราชกิจสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรนำตัวนักเรียนหญิงรายนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักพร้อมทั้งเชิญตัวพนักงานขายร้านทองมาตรวจนับของกลางซึ่งพบว่าทองหนักกว่า30บาทยังอยู่ครบซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวผัดฟ้องส่งศาลเยาวชนเด็กและครอบครัวในวันนี้13กันยายน64เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ